ุณบังอาจเรียกนโยบายประชานิยมว่านโยบายเต่าล้านปีเลยเหรอเนี่ยจะทำไมล่ะคะทวิตเตอร์นักข่าวอ่อนหัดอย่างนี้เลยนะผมไม่ตาม follow หรอกเอ้าเดี๋ยวสิคะรู้ใช่ไหมว่าคนที่ตามงานคุณเนี่ยเขาเลือกข้างไหนก็ข้างที่ถูกต้องไงแหมแล้วเขียนแล้วสวยงามเชียวนะให้ความหวังกันอย่างเงี้ยได้แต่สร้างภาพลวงตาเดี๋ยวก็ได้เฉื่อยกันหมดอ่ะก็เห็นอยู่ว่านโยบายประชานิยมอ่ะมันทำไม่ได้จริงมันก็เป็นแค่กับดักหวังคะแนนเสียงอ่ะคนที่เจ็บแล้วอ่ะก็ต้องรู้จักจำนับจากนี้ไปคนรุ่นต่อๆไปอ่ะก็จะได้ไม่หลงกลกับวิธีการต้มตุ๋นเต่าล้านปีแบบนี้อีกแน่นอนอ่ะแหมไม่คนคิดบวกคนมองโลกสวยคนรุ่นใหม่คนรุ่นต่อไปคนรุ่นไหนคนรุ่นนี้เหรอคุยเรื่องอะไรกันอ่ะนี่คุณจิ้วคำแพงมันเป็นตัวอย่างไม่ได้นะคะมันใจร้ายกับวัยรุ่นยุคนี้เกินไปอ่ะผมก็รู้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันไม่ได้เหวอเหมือนไอ้นี่ทุกคนซะที่ไหนเล่าใช่เด็กดีๆมีความคิดกว่านี้ยังมีตั้งเยอะนะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะที่เกียนแอบแบลไร้แก่นสารละเมอเพ้อแบบนี้ก็มีใช่ก็บอกแล้วไงล่ะว่าคุณน่ะจะเอาเด็กคนนี้มาเป็นตัวอย่างไม่ได้โอ๊ยนี่พวกพี่จะทะเลาะกันหรือหลอกด่าหนูกันแน่เนี่ยขอโทษนะครับขอโทษทำไมนายไม่ได้ว่าเลยสักหน่อยจะขอโทษทำไมบ้านเปล่าคือแม่ค้าอยู่ไหมครับแม่เขาเหรอแม่เขาไม่อยู่เราไม่ได้ถามหาแม่เธอแต่เราถามหาแม่ค้าแม่ค้ากับแม่เขาอ่ะก็คนเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่วันนี้เฮ้ยน้องจะซื้ออะไรก็รีบบอกเถอะยิ่งถามยิ่งงงว่ะพี่เป็นห่วงเอาปลากระป๋องซื้อสัตว์โหลนึงครับรู้จักเลือกซื้ออะไรอร่อยด้วยนะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงหาถุงก่อนอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะหยิบเอาเองละกันชั้นมันอยู่สูงอะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ตัวเตี้ยนะแต่ว่าชั้นมันอยู่สูงนายอ่ะทำไมตัวสูงจังเลยกินอะไรเข้าไปอ่ะทำไมสูงจังเลยอ่ะกินปลากระป๋องซื้อสัตว์ใช่มั้ยอ่ะตัวสูงขนาดเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราหยิบเองดีกว่าต้องอย่างนี้สิแต่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยกินปลากระป๋องซื้อสัตว์แล้วน่ารักเหรอปลากระป๋องซื้อสัตว์นะคุณภาพคู่คุณธรรมนะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องเป็นลูกสาวร้านนี้อ้าวนี่เรารู้จักกันเหรอเอ้าเราอยู่โรงเรียนเดียวกันจริงดิพี่ชื่อก้าอยู่5ทับ6อ๋อนายนี่เองอ่ะที่ลงสมัครประธานนักเรียนใช่ไหมใช่เดี๋ยวลืมหัวเลยพี่นะอืมท่าทางจะเป็นเด็กดีนะเนี่ยนี่จะว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมนี่จะร้อนตัวไปไหนในเราฮะน้องคำแพงจ๋าพี่เนี่ยได้ข่าวมาว่าน้องคำแพงเนี่ยเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นดัมเมเยอร์แล้วก็เป็นคนถือป้ายด้วยใช่ไหมใช่แหละก็คนมันสวยอ่ะแน่นอนแต่เสียดายเสียดายเสียดายไปอย่างนึงอ่ะดิขาดไปอย่างนึงเนี่ยนะไม่งั้นนะแกได้เป็นเจ้าแม่แห่งโรงเรียนไปแล้วขาดอะไรหรอคอยดูนะว่านโยบายประชานิยมเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนนี่ไม่เอานะเดี๋ยวสายฟ้าผู้เนี่ยจะเสกนกแก้วตัวน้อยให้เป็นประธานนักเรียนฮะคุณนี่เล่นอะไรไม่เข้าท่าว่างมากนะคุณใหญ่คะเผอิญว่าใช่อุ้ยจะ
กลัวอะไรล่ะครับพี่อิงฟ้าก็ในเมื่อพี่เพิ่งเขียนลงไปใน Twitter เขียนว่าเมื่อคนไทยอุดมปัญญาประชานิยมก็จะสิ้นฤทธิ์ใช่ไหมล่ะครับใช่ไม่กลัวอยู่แล้วถ้างั้นพนันกับผมไหมล่ะว่าผมทำได้เอางี้ไหมล่ะถ้าคำแพงเลือกตั้งแพ้คุณน่ะจะต้องกลับไปทำงานให้กับบริษัทของพ่อคุณโอ้ยโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคำแพงชนะก็จะเอายังไงล่ะคุณต้องมาอยู่ที่นี่มารู้จักโลกซะบ้างไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงโลกสวยอยู่แต่สำนักข่าวเงียบทำไมกลัวหรือไงที่จะต้องมาใช้ชีวิตติดดินลุงสันติว่าไงผมก็เข้าใจอ่ะนะว่าเด็กจบมหาวิทยาลัยไฮโซอินเตอร์แบบคุณเองเขาเนี่ยถึงไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านอย่างลุงสันติที่ตื่นเต้นกับนโยบายขายฝันขนาดไอ้นี่ก็ฟรีไอ้นี่ก็สวยหรูชีวิตของชาวบ้านอย่างลุงเนี่ยนะขึ้นอยู่กับคำสัญญาตกลงรับคำท้าแน่ใจนะนี่ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะฉันว่าคุณน่ะแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วคำแพงอ่ะยังไม่ได้ตกลงใจจะสมัครซะหน่อยคิดหรือว่าเด็กอย่างคำแพงคำแพงเนี่ยนะจะสนใจอยากจะเป็นประธานนักเรียนเออว่ะพี่จริงด้วยงั้นอิงกลับแล้วนะคะพี่ดูท่าแล้วพี่จะประมาทพี่อิงฟ้าที่น่ารักไปนิดนึงแล้วนะพี่ที่เขาว่ากันว่าเหมือนปลาใหญ่ตายน้ำตื้นถ้าไม่มีผู้ลงสมัครก็จบเหตุดิพี่ยังไม่ทันได้แถลงหรือพ่นนโยบายประชานิยมอะไรเลยเฮ้ย hey. คนที่ประมาทไม่ใช่พี่หรอกเว้ยไอ้น้องไมตี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงนโยบายประชานิยมจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทมันอยู่ที่อย่างอื่นอะไรอะไรอ่ะทุนสามารถตั๋วคอนเสิร์ตใช่แล้วถ้าเกิดคำแพงสมัครเป็นประธานนักเรียนเนี่ยนะพี่ก็จะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตบอยแบนด์เคป๊อปให้ทันทีสายฟ้าแกกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยอ้าวแหมเจ๊ผมก็แค่อยากจะวัดใจวัยรุ่นรุ่นใหม่สมัยเนี้ยว่าเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับกับดักของประชานิยมหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดลูกฉันชนะเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆแกไม่สงสารโรงเรียนเขาหรอวะอ้าวแม่ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะโถเจ๊จะสงสารทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมของใครของมันถ้าเสียงข้างมากอะเลือกคำแพงก็รับเคาะกันไปก็เท่านั้นแหละคำแพงอย่าเห็นแกได้นะสายฟ้ามันใช้แกเป็นนอมินีมันอยากจะชนะพนันคุณอิงฟ้ามันเลยหลอกใช้แกคำแพงก็จะกลายเป็นหุ่นเชิดกลายเป็นประธานนักเรียนที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งโรงเรียนจะด่าทอสาบแช่งโรงเรียนแกนะจะเข้าสู่ยุคมืดโอ๊ยนี่หนูหวยแตกขนาดนั้นเลยเหรอใช่คิดการใหญ่อ่ะอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยที่สำคัญนะของตอบแทนน่ะไม่ได้มีแค่นั้นจริงดิจริงถ้าคำแพงสมัครวันนี้ฟรีทันทีตั๋วคอนเสิร์ตและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคำแพงชนะแล้วก็ยิ่งได้อะไรอีกทัวร์เกาหลีฟรีทั้งแม่และลูกไปแม่สมัครเลยลูกสมัครเลยอ้าวโอ้โหเจ๊แล้วไม่ห่วงโรงเรียนเขาหรอไม่ห่วงแล้วลูกฉันเป็นผู้นำทำงานเก่งอย่าสักแต่จะวิจารณ์มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำค้านอะไรให้มันสร้าง
ใหญ่มือชุดใหญ่มากโดนกันเต็มเต็มความโลภมันน่ากลัววะแจ๊ดเออจริงพี่เปลี่ยนคนเลยนะเนี่ยเออเฮ้ยไอ้สายฟ้ามึงนี่มันเจ้าเล่ห์จริงว่ะเขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับพี่อิงฟ้าสวัสดีค่ะเออพอดีวันนี้กระผมมีข่าวดีจะมาบอกครับคำแพงจะลงสมัครเหรอคะใช่หนูอยากเป็นประธานนักเรียนเอ้ไม่ใช่เพราะว่าอยากได้ตั๋วคอนเสิร์ตหรอกเหรอใช้วิธีนี้เลยเหรอคะทุ่มทุนไปหรือเปล่าคะเนี่ยนี่เดี๋ยวว่าแต่จะส่งคำแพงลงแข่งเลยนะระดับผมเนี่ยส่งเสาธงลงแข่งเนี่ยยังชนะเลยแหมเลี่ยมจัดจริงๆเลยนะสายฟ้าเจ๊ชมหรือด่าจ๊ะสองอย่างเลยจ้ะไมตี้นี่เธอก็เป็นไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ยแทนที่โรงเรียนเนี่ยจะได้เด็กดีๆอย่างน้องกล้าเนี่ยไปเป็นประธานนักเรียนอ่ะพี่ครับแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าน้องเขาจะดีจริงๆใช่ป่ะพี่เออก็พี่อ่ะแวะไปคุยกับครูที่โรงเรียนมาแล้วนะสิอ่ะแล้วหนูไม่ดีตรงไหนอ่ะหลายตรงเลยหนูเอ้ยคือผมน่ะแค่อยากรู้ว่าพี่สายฟ้าผู้นี้จะส่งนกแก้วแคระตัวนี้ไปเป็นประธานนักเรียนได้ยังไงมันน่าสนุกดีไม่ใช่เพราะมึงห่วงค่าเช่าบ้านที่คุณอิงต้องจ่ายให้มึงทุกเดือนหรือเปล่าอันนั้นนะมันก็แค่เหตุผลหลัก น้องคำแพงจะลงสมัครจริงๆเหรอจริงอืมพี่แววไปสมัครมาให้อ่ะอ่านให้ละเอียดละเอียดนะคะน้องคำแพงแล้วอย่าเสียใจนะคะถ้าหากว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่เพียงพอในการสมัครฮะผู้สมัครจะต้องอยู่ม.5จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วก็ไม่เคยประพฤติตัวผิดระเบียบโอ้เวรกรรมลูกกูไม่ผ่านสักข้อเลยอ่ะบายบายเกาหลีสวัสดีอยู่เฮ้ยแบบนี้ก็ต้องจบสิวะสรุปแล้วไอ้สายฟ้าต้องกลับไปทำงานบริษัทพ่อเลยเหรอวะเนี่ยฮะผมไม่อยู่ลุงกลัวเหงาเปล่าก็กลัวเองไม่เช่าบ้านค่ะเรื่องเงินเนี่ยไม่เคยเข้าใครออกใครเลยนะใช่อย่าเพิ่งตกใจเกมเนี้ยยังไม่จบเฮ้ยพี่คำแพงลงสมัครไม่ได้มันจะไม่จบได้ยังไงอ่ะพี่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับใช่เราเนี่ยก็รักประชาธิปไตยและเคารพกฎกติกาถูกแต่เมื่อกลไกบางอย่างเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเราก็แอนแน่แน่สามาจริงจริงคุณเล่นสกปรกไหมคะขี้โกงนี่ทำอะไรลงไปอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าฝ่าฝืนกฎเขาถึงเรียกว่าขี้โกงเออนี่แก้กฎแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็ขี้โกงนั่นแหละแล้วนี่ไปทำยังไงคะเนี่ยโรงเรียนเขาถึงยอมแก้กฎอ่ะก็คงต้องยกเครดิตให้กับสายฟ้าสาลิกาลิ้นสองแฉกลิ้นทอง คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่สายฟ้านี่แหละไปเกี้ยกล่อมให้อาจารย์ใหญ่เห็นใจกับสตรีเพศจะได้มีประธานเป็นนักเรียนหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนจะได้เข้ากับยุคนี้ครับยุคที่นกแก้วเป็นใหญ่ครับโอ้ยล้อเล่นปะเนี่ยพวกเองเนี่ยมาเหนือเมฆจริงๆนะเว้ยเอ้า
นี่ลุงสันติก็ไม่เข้าข้างเองหรอคะเนี่ยนี่ลุงลืมไปแล้วหรอคะว่าที่ลุงหลับไปปีนึงอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นมานโยบายขายฝันน่ะก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงไม่เข็ดหรอคะฟังเรื่องนี้แล้วเศร้าคุณสายฟ้าคะคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่คะเห็นแก่โรงเรียนเถอะนะพอแค่นี้เถอะนะคะคุณนักข่าวถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทนกับความสามารถที่กัดกินประเทศนี้ได้นะคุณก็ไม่ต้องเชิญผมกลับไปปฏิวัติสถานีคุณน่ะต้องไปตีแผ่แฉความจริงแฉความสกปรกไม่ใช่มาบอกคนโกงให้เลิกโกงได้งั้นมาเจอกันดีถ้างั้นต่อจากนี้ไปอ่ะนะเตรียมตัวรับมือได้เลยที่ผ่านมามันแค่น้ำจิ้มเตรียมเจอกับของจริงได้เลยจัดหนักประชานิยมติดแอร์ทุกห้องเรียนโครงการ1ห้องสมาร์ทโฟนเครื่องแรกแต่ว่าห้ามใช้มือถือในห้องเรียนนะพี่ถ้างั้นแก้กฎใหม่เอาเป็นว่าใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างอิสระเสรีต่อไปตั๋วเครื่องบินบินฟรีสำหรับคนบ้านไกลเออว่าแต่จะมีใครบ้านไกลขนาดบินมาเรียนนะพี่เออใส่ไปก่อนแล้วใจดีต่อไปยกเลิกการบ้านเย้ให้แค่ลดการบ้านนี่ก็แย่แล้วนะนี่ยกเลิกเลยเหรอเจ๊คนเราเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยอย่าครึ่งครึ่งกลางๆทำอะไรมันเต็มที่อยากจะโง่เนี่ยนะก็โง่ให้มัน 100% ไปเลยเอ้าเย้ยกเลิกชุดนักเรียนพูดมาเนี่ยมันทำจริงได้เหรอวะใครจะไปสนวะกูก็แค่เขียนนโยบายชุ่ยชุ่ยไปกูไม่ได้บังคับให้ใครเขาเชื่อกูสักหน่อยพร้อมไหมคำแพงพร้อมขอเสียงหน่อยครับโหวตคำแพงด้วยนะ